สำหรับคลิปสุพรรณนี้ก็ลุยเดี่ยวเลยนะคนเดียวเลยผมก็แอบเขินนิดนึงนะเซลฟี่ไปพูดไปแล้วก็คนรอบๆก็มองหลายคนอาจจะสงสัยนะแต่จริงๆแล้วผมชอบเข้าวัดเนี่ยผมตอนนี้ก็ไหว้พระอะไรเรียบร้อยแล้วนะหลายๆคนเห็นอาจจะแปลกตาหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมชอบเป็นคนเข้าวัดนะก็จะได้มีหลากหลายอารมณ์นะผมก็ถ่ายแบบเรียวๆให้ดูเลยจะกลับมาสุพรรณผมก็จะหาวัดแวะทำบุญนู่นนี่นั่นนะเป็นปกติอยู่แล้วโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วผมจะพาทุกคนไปดูสนามสเก็ตที่สุพรรณว่าตอนนี้สภาพจะเป็นยังไงบ้างทุกครั้งที่ผมมานะที่เล่นได้แบบดีๆสุดก็น่าจะเป็นตัวเวิร์ดเนี่ยแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยพังแต่ที่สำคัญคือในนี้แหละเนี่ยครับล่าสุดเลยเนินนี้นี่ใครไม่รู้ลงไปอาจจะพลาดได้นะแล้วก็แลมตรงนู้นเห็นไหมครับทางขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วนะก็คือในเนี้ยนะครับผมเล่นดีสุดเลยนะก็คือเนี่ยเหล็กตั้งพื้นเล่นกับพื้นกับบล็อกกับแหลมนิดหน่อยได้นะถ้าใครแบบไม่ชินสนามเพิ่งมาอย่างเงี้ยมาถึงแบบใส่ลงเนินอะไรเลยอันตรายนะครับผมนี่นะตรงนี้ที่ผมบอกนะผมก็ลงมาปึ๊บเลาะริมมาปึ๊บเรียบร้อยเลยหลุมนี้พุ่งไปนู่นที่เนี้ยนะถ้ารีโนเวทดีๆนะทำได้ใหญ่เลยแต่ว่าใครจะมาทำให้เขาไปทำสนามบอลกันหมดนะไม่ไหวจริงทุกคนที่นี่ก็อยู่มานานนะทุกคนเป็นสนามแรกที่ผมเริ่มเล่นสเก็ตเลยนะในคลิปถ้าใครดูมันอาจจะเหมือนกับว่าเล่นได้นะแต่จริงๆแล้วพวกไม้ตรงเนี้ยที่มันลอกออกไปมันจะยวบแล้วมันก็จะแตกได้ง่ายนะทุกคนอาจจะขึ้นฝั่งนู้นมาได้พอมันลงฝั่งนี้ปุ๊บมันหักลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายนะเป็นแบบเนี้ยทุกคนนี่ก็คือสภาพสนามสุพรรณบุรีที่อัปเดตล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับถ้ามีก็น้อยมากค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเลยใครผ่านมาอยากลองแวะมาก็ได้นะครับผมแค่ต้องระวังแค่นั้นเพราะว่าเราจะได้ไม่เจ็บนะมาเจ็บกับอะไรแบบนี้นี่เซ็งจัดสำหรับวันที่สุพรรณบุรีก็อาจจะเปื่อยๆหน่อยนะไม่ได้มีเล่นสเก็ตอะไรนั่นนี่แต่ก็พยายามให้ทุกคนได้ดูแบบชีวิตประจำวันส่วนตัวเวิร์ดนะครับก็ยังพอเล่นได้นะถ้าใครสังเกตดูขี้นกตรงนั้นแต่เราเล่นกันฝั่งนี้แต่อย่างที่ผมบอกนะทุกคนเวลามาเล่นสนามที่สุพรรณนะต้องแบบเอฟตี้ให้พร้อมมีอุปกรณ์ป้องกันอะไรให้ดีนะสำหรับคนที่แบบยังไม่ค่อยอินกับอุปกรณ์ใหญ่ๆหรือสนามอะไรแบบเนี้ยที่ต้องเซฟตี้เพราะว่ามันพังเนี่ยแหละครับมันอันตรายถ้าสนามมันดีๆไม่มีอะไรมันก็พอไปได้เล่นแบบปลอดภัยได้อยู่ใครอยากมาลองเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะแต่ไม่มีไฟ 6 โมงเย็นก็น่าจะมืดละถึงพอดีกันเป๊ะพอดีเป๊ะเปิดมาตรงเวลาจัดสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะวันนี้ผมมาที่สวนเบญจกิตินะเดี๋ยววันนี้นะพวกเราจะไปลองเล่นดูบ้างหลังจากรอบที่แล้วเรามาเราแบบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าคนเยอะนะเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าจะเป็นไงตอนนี้จะไหม้ละเวลาตอนนี้ก็ บ่ายสอง15คนก็ยังน้อยอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2 โมง 17ใครที่เข้ามาก็ต้องลงทะเบียนตรงนั้นอย่างที่ผมให้ดูตอนแรกนะตรงนี้จะเป็นที่นั่งให้กับเพื่อนๆที่มารอแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งนะร้อนมากไม่มีลมพัดเลยอาจจะต้องพกพัดลมเล็กมานะใครที่มานั่งรอเดี๋ยวเราวอร์มอัพแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูกันครับผมวันนี้ก็ผมได้รองเท้ามาใหม่แล้วนะ Bullet Shoe สำหรับรุ่นนี้ใครสนใจไปดูได้ราคาไม่แพง 1,590 บาทนะผมว่ามันกระชับนะแบบว่าข้อดีของมันคือผมสามารถใส่และเล่นได้เลยเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาจูนครับยังไงก็ขอบคุณพี่โป้ครับผมเพื่อนๆก็วอร์มกันไปได้ประมาณคนละ10 นาทีนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่ามันร้อนมากเลยผมเล่นอะไรแทบไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้ชุ่มไปหมดทั้งตัวแหละแล้วก็ไม่มีลมพัดอีกใครมาก็ต้องเตรียมพร้อมกันเรื่องนี้ให้ดีนะตอนนี้ต้องออกมาพักข้างนอกกันนะครับเพราะว่าข้างในไม่ไหวจริงห้ามถอดเสื้อเด้อแล้วดูเสื้อผมเนี่ยชุ่มจัด ใช่สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็กลับกันมาอีก1วันหลังจากที่เมื่อวานเราไปเล่นกันที่สวนเบญจกิตินะพอมาวันนี้ปุ๊บพวกเราก็รู้กันเลยว่าน่วมเหมือนโดนกระทืบกันมายับอันนี้กลับมาอยู่ที่กกท.หัวหมากครับแต่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเล่นอะไรหนักเท่าเมื่อวานวันก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวจริงวันนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมวันนี้ผมก็ใส่รองเท้าคู่ใหม่มาด้วยนะหลังจากที่ในคลิปเมื่อวานที่ไปเล่นแล้วมันรู้สึกว่ายังไม่ชินโคโลโชว์เสื้อโชว์เสื้อไหนก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะเฟิร์สทรายตามธรรมเนียมของคลิปวันนี้เดี๋ยวจะท่าอะไรนะแบ็กโนสติกนี่ยังไม่เปียกให้ดูเพิ่งถึงของจริงรองเท้าก็ใหม่ด้วยโอ้ลืมมันไปเอาไว้ ขอบคุณมากเดี๋ยวโอเควันนี้ไม่ได้ไม่ใช่วันนี้ครับโคโลกับอันใหม่ของเขาตกใจแฟดนิดหน่อยจัดเลยขึ้น